คเนาะเขาเบิ่งว่าเหตุการณ์ได้แน่ที่จะเฮ็ดให้คนเฮาติดเชื้อให้เซวีและบ่ติดเชื้อให้เซวีเป็นกิจกรรมน้อยๆนะที่อาจารย์วิชาเคยพาเฮ็ดไปแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์จะยกมาแต่บางตัวอย่างเด้อกินข้าวพร้อมกับผู้ติดเชื้อให้เซวีนี่ติดบ่บ่ติดเนาะการพร้อมเพศได้ติดบ่ติดเนาะยุงกัดนี่ยุงกัดผู้ที่ว่ามีเชื้อให้เซวีแล้วไปกัดผู้ที่บ่มีเชื้อให้เซวีนี่ติดบ่บ่ติดเด้อหลานเด้อไปห้องน้ำพร้อมกันเด้บ่ติดเนาะจับมือกันเป็นเวลาโดนติดบ่บ่ติดใส่เข็มสักยาเชื้อบ่อาเชื้อบ่อาเชื้อก็คือบ่ได้ขาดเชื้อหั่นเนาะติดบ่ติดแน่นอนเนาะเห็นบ่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้พาเฮ็ดกันแล้วเนาะแล้วบัดนี้เฮามาเบิ่งว่าเส้นทางติดต่อหรือว่าทิศทางติดต่อพัวพันกับคนจะมาเป็นอันเชื้อ HIV จะหนีมีอย่างแง่จากหลักๆ1ทางเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์นี่ก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่บ่ป้องกันหรือว่าป้องกันแล้วครับเกิดอุบัติเหตุเนาะถุงยางอนามัยอันที่ขาดเนาะอันนี้ก็พาให้ติดเชื้อได้นั่นดีที่สุดถ้ารู้ตัวว่ามีเชื้อ HIV ควรจะหลีกเลี่ยงเนาะหรือว่าพบแพทย์หมอเพื่อปรึกษาแพทย์หมอได้ย่านนี้เนาะขอใครทางเลือกทางเลือกนี่มีหลายอย่างนะหลานเด้อบ่ว่าจะเป็นการใส่เข็มสักยาพร้อมกันบ่กับผู้ที่เชื้อการยาวัตถุเข็มสักยาเนาะการใช้มีดโกนนะตัวอย่างว่าอาจารย์มีเชื้อ HIV อาจารย์ใช้มีดโกนนวดปั๊บแล้วมันบาดมีเลือดออกแล้วเลือดนะฮะนะขัดยังล่างบ่เกี้ยงล่างบ่ดีมีคนเอามีดโกนมาใส่ต่ออันนี้ก็พาให้ติดเชื้อ HIV ได้เห็นบ่ทางเลือดบ่เข็มสักยาบ่แต่บัดนี้สุดท้ายแม่นจากแม่สู่ลูกแม่สู่ลูกเพิ่นจะเว้าละเอียดเพิ่นจะสิหลานเด้อผู้หญิงที่ถือพาน่ะถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนนั้นมีเชื้อ HIV จะมีโอกาสอยู่ 5% ที่จะแพร่สู่ลูกบัดนี้เวลาคลอดเป็นหยังคือเป็น 15% อ้าวอยู่ในท้องก็แค่ 5% แต่เวลาคลอดเป็นหยังคือมีโอกาสติดเชื้อแต่ 15% เพราะว่าเวลาคลอดนะเลือดนั่นเลือดบ่น้ำยางเหลืองบ่อีหยังต่างๆนะที่ว่ามันมีเชื้อ HIV อยู่หั่นเนาะจะติดสู่เด็กน้อยหั่นติดสู่แอน้อยและเด็กน้อยหั่นหากเกิดมาภูมิต้านทานยุงพันธุ์ดีเพื่อการเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อาจจะหลายแน่เนาะและสุดท้ายก็คือการดื่มน้ำนมแม่มีประมาณ 10% แอน้อยที่หากเกิดนะต้องได้กินนมแม่แต่ถ้าแม่คนนั้นมีเชื้อ HIV ก็จะสามารถส่งผ่านไปสู่ลูกได้จะมีโอกาสอยู่ 10% เพราะว่าในน้ำนมแม่นั้นในน้ำนมแม่มีอย่างหลังมีเลือดผสมอยู่เนาะและนอกจากโรคเอดส์แล้วเด้อนอกจากโรคเอดส์แล้วยังมีพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่เคยพบเห็นอยู่3ประเภทใหญ่คือ1ติดจากเชื้อไวรัสเป็นว่าอย่างไงหูดเข้าซุกหูดห่อนไกบ่โรคเริ่มบ่คือหรือว่าเชื้อไวรัส HIV ติดจากเชื้อแบคทีเรียบ่อาจจะเป็นพวกหนองในบ่หนองในเทียมหนองในแท้เนาะซิฟิลิสบ่ฝีกม่วงโอ้จะย่านหลายเด้อซึ่งฮู้มีอาจารย์ก็เคยให้พวกหลานเบิ่งไปละหากเกิดจากแมงไม้นี่ก็เป็นพวกขี้หิดและโลนอีกกี่โลนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะในบทนี้อาจารย์จะชวนคุยเพียงคราวนี้แม่นให้พวกเราท่านอยากจะตอบคำถามหรือว่าเรียกว่าหมายตามมาลิงก์ใต้คลิปตัวนี้เนาะท่านไปร้องเพจเนาะเป็นการชวนคุยบทเรียนของเขาเพราะว่าท่านมอสีเพิ่นจะมีสิ่งวิชานี้เด้ท่านโบราณสำคัญเด้อหลักการให้พวกเรารักษาสุขภาพอยู่บ้านกับช่วยพ่อช่วยแม่ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะเนี่ยช่วยพ่อกับช่วยแบ่งเวลาการลิ้นแน่การเฮียนแน่เนาะก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อพวกเขาเองเนาะดังนั้นในคลิปนี้อาจารย์ขอจบและขอฝากไว้ท่านนี้เนาะขอขอบใจ